การไม่เล่นกับความรู้สึกก็ดีนะครับก็ไม่ต้องเลือกชุดเลยใช่บอกให้ขับช้าลงแข่งนะแม่ให้ขับช้าแต่ว่าผมก็ไม่เคยขับช้าก็คือเหมือนถ้ารถคว่ำก็คือปลิวเลยขับให้คนมีความสุขมันคือการลองให้อภัยตัวเองตัวเองมากกว่านี่แหละทำตัวเองให้ดีคุณยังต้องทำคุณจะต้องสู้คุณสู้หรือเปล่า MOU Miracle of You You are Miracle บรรยากาศเนี่ยมันสดใสจริงๆเลยนะคะเห็นน้องๆแล้วแบบอยากจะตายแล้วเกิดใหม่ ไม่หวังไปจากนี้ไปอีกสัก10ปี20ปีแค่เห็นก็สดชื่นแล้วอะวันนี้นะคะเรามีนี่เลยค่ะต้องบอกว่าเป็นดอกไม้แรกแย้มเนาะที่นั่งอยู่กับเราทั้ง3คนเลยนะคะตั้งแต่เซย่าใช่ไหมเซย่ามีย่าแล้วก็โรเตอร์ค่ะนี่มองมาเกือบจะแยกไม่ออกเลยอะ คนที่เจอเราเนี่ยเขารู้สึกแบบนั้นเลยหรือเปล่าว่าแบบแยกไม่ค่อยออกส่วนมากใช่ค่ะส่วนมากจะคิดว่าเราเป็นฝาแฝดมากกว่าใช่ใช่น่าจะ 90% ของคนที่เจอเราในแบบที่สยามหรืออย่างเงี้ยค่ะจะทักผิดตลอดเลยค่ะถ้างั้นเราจะบอกความเป็นตัวเองยังไงอะให้คนแบบอ่ะมองมาแล้วรู้ว่าจะทักเราอย่างไรแบบเนี้ยน่าจะเป็นที่อย่างแรกคือใช่นิสัยค่ะหนูจะแบบเป็นคนขี้เล่นแล้วก็พูดเยอะ extrovert มากกว่าสมิธยาเขาจะเงียบมากเลยค่ะถ้าไม่รู้จักหนูจะ introvert ใช่ไหมจะ introvert มากกว่าใช่ค่ะแล้วถ้าโรเตอร์ก็จะมีแบบว่าคาแรคเตอร์แบบนิ่งๆเหมือนกันค่ะก็เอาวางไว้ตรงไหนก็อยู่แบบนั้นใช่อย่างนั้นเลยใช่ค่ะนิดนึงครับนิดนึงแต่เขาก็มีแนวนะใช่เออใช่แล้วเรารู้สึกยังไงเราอยู่ท่ามกลางแบบอินโทรเวิร์ตทั้งสองก็จริงๆอ่ะเขาจะเหมือนอินโทรเวิร์ตแค่ข้างนอกบ้านค่ะแต่ว่าเวลาอยู่ในบ้านก็จะปกติก็เป็นเอ็กโทรเวิร์ตกับคนที่บ้านอะไรจะพูดเยอะใช่ใช่ค่ะพูดเยอะแค่กับคนที่บ้านแล้วอย่างนี้เซย่าคือมีโลกส่วนตัวสูงกว่าหรือเปล่าใช่ค่ะสูงมากใช่เหมือนหนูคือหนูชอบแบบว่านั่งทำงานนั่งแบบฟังเพลงนั่งดูหนังอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กหนูจะชอบตื่นมาแบบตอนแบบ7-8 โมงอะค่ะแล้วคือคนยังหลับอยู่ใช่ไหมคะแล้วแบบมานั่งทำอาร์ตนั่นคือสิ่งที่เราชอบคือเราชอบอาร์ตมาตั้งแต่แรกแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยเนี่ยอันนี้มันคือแบบ this is my goal เนี่ยก็เหมือนพอโตขึ้นก็ค่อยๆ develop เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนก็หนูก็เรียนรู้แบบทุกอย่างใน YouTube ค่ะเรียนรู้แบบพวก Photoshop ตัดต่อวิดีโอหรืออัดเพลงเองก็เรียนรู้เองเรียนรู้เองใน YouTube เหมือนจนแบบสุดท้ายได้เข้ามหาลัยก็เลยอ่ะเลือกทางนี้บ้างอะไรเงี้ยค่ะจะได้ professional บ้างอะไรใช่แล้วมีย่าล่ะอะไรที่มันเป็น real character ของเราจริงๆหนูเป็นคนชอบแต่งตัวค่ะจะน่าจะเป็นart คนละแบบมากกว่าชอบเครื่องประดับตั้งแต่เด็กๆหนูจะชอบเล่นบาร์บี้ค่ะแล้วก็แบบ เอาชุดมาใส่กับบาร์บี้แบบ mix and match แล้วก็แบบเริ่มโตขึ้นก็เริ่มมาแต่งตัวน้องชาย อะไรเงี้ย ใช่ก็คือจะเริ่มตั้งแต่ก็ดีนะครับก็ไม่ต้องเลือกชุดใช่คือแรกน้องเขาก็จะเหมือนแบบประมาณ2ปีที่แล้วก่อนที่น้องเขาจะเริ่มเป็นหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะธรรมดาแล้วก็ผมปาดข้างเห็นว่าน้องเขาเริ่มโตเป็นหนุ่มเริ่มกำลังจะเปลี่ยนโรงเรียนย้ายโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคน้องเริ่มเป็นหนุ่มน่าจะต้องใส่ชุดสไตล์นี้เราจะปล่อยน้องไปเวอร์ชันนี้ไม่ได้ค่ะหนูก็เลยจับน้องเปลี่ยนผมก่อนเลยค่ะอย่างแรกแล้วก็เริ่มมาที่ชุดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยให้ค่ะเป็นคนชอบแต่งตัวให้คนรอบๆข้างแล้วโรเตอร์เราเป็นคนยังไงที่จริงผมก็ชอบรถอยู่แล้วชอบรถใช่แล้วก็คุณพ่อก็อยู่ในวงการแข่งรถมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ผมเกิดเลยคือเราชอบเพราะคุณพ่อชอบหรือเราชอบเองผมว่ามันเหมือนซึมซับมามากกว่าอือได้เห็นพ่อเราก็ชอบรถพอชอบรถมันก็แบบเหมือนพ่อก็เลยส่งแข่งตอนเด็กก็แบบมีขี่มอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็คุณแม่ให้เลือกเพราะมันอันตรายนั่นน่ะสิขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไหนอยู่เท่าไหร่จะมอเตอร์ไซค์เป็นอันเล็กอันจิ๋วอันที่แบบเล็กมากใช่จะมอเตอร์ไซค์เป็นเครื่องนะเป็นเหมือนมอเตอร์ครอสเล็กนะครับผมเด็กแสดงว่าตอนแรกๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเราตามคุณพ่อไปบ่อยอย่างนี้มามันก็เลยซึมซับอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับแล้วตอนนั้นเราชอบไหมชอบครับเพราะผมจะเล่าให้ฟังว่าแบบตอนเมื่อก่อนทุกเสาร์ที่จะไปเขาใหญ่ก็มันจะมีโพลาริสที่เป็นรถเหมือนวากี้ของพ่อแล้วก็จะขับเข้าป่าเลยครับเริ่มจากผมนั่งตามคุณพ่อแล้วก็คุมวงมาลัยแล้วพ่อเร่งแล้วตอนที่แบบลงสนามจริงเลยอะครั้งแรกเลยอะตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนนั้นก็คนก็งงค่ะเพราะมันไม่น่ามีเด็กมาขับเท่าไหร่นั่นแหละดิแล้วเขาแสดงว่าเขาไม่ได้จำกัดอายุจำกัดค่ะตอนมันจำกัดแต่ว่าคือตอนนั้นเป็นเหมือนรายการแบบสนุกสนุกกันนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นผมก็ลงไปแข่งพอประมาณ8ขวบแข่งไปปีนึงครับแล้วก็เขาไม่ให้ผมแข่งแล้วก็เลยไปแข่งโกคาร์ทแล้วก็แข่งโกคาร์ทมาประมาณ6ปีครับน่าจะได้แชมป์2-3แชมป์
แต่คุณพ่อคุณแม่มีสอนไหมก่อนที่ลงแข่งว่าแบบเรื่องแพ้เรื่องชนะหรือว่ามีให้ข้อคิดอะไรหรือเปล่าคุณพ่อก็จะสอนอย่างที่เขาสอนแล้วแบบสอนจาก experience เขาแล้วก็แม่ก็จะเหมือนบอกให้ขับช้าลงแข่งนะแม่ให้ขับช้าแต่ว่าผมก็ไม่เคยขับช้าใช่แต่ว่าคุณแม่จะแบบเหมือนคอนเซิร์นเรื่อง safety เพราะว่ากลัวค่ะมันไม่มีซีทเบลท์ค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะมันเป็นเหมือนแค่เอาตัวลงไปนั่งแล้วก็เป็นรถที่รถเล็กมากๆแล้วก็ไม่มีหลังคาด้วยแล้วก็ไม่มีซีทเบลท์อะไรเลยค่ะก็คือเหมือนถ้ารถคว่ำก็คือปลิวเลยไม่แต่ส่วนมากคือ safety ก็จะมีคนดูแลอยู่แล้วแล้วตอนที่เราไปในสนาม international ครั้งแรกๆเนี่ยมันแตกต่างจาก feeling ของไทยไหมแตกต่างครับมัน competitive มากกว่าแล้วคนที่นั่นเขาก็จะ tricky มากกว่าแบบเหมือน serious มากแต่ว่าก่อนที่ไปเรมังผมก็มีไป Southeast Asia บ้างครับมีสิงคโปร์มาเลย์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ได้เห็นว่าเขาก็มีมุมมองที่แตกต่างเขาจะ serious กว่าไทยเยอะต้องบอกว่าทั้ง3คนเป็นเด็กในยุคดิจิตอลแหละมีความแตกต่างหลายอย่างกับเด็กทั่วๆไปกับเด็กคนอื่นในวัยเดียวกันละกันหนึ่งก็คือมีประสบการณ์ที่แอดวานซ์มากๆมีความมาทัวร์มากกว่าอายุของเราซะอีกเราจะพูดในฐานะที่เราอายุแบบนี้เนาะค่ะแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่มีหลายๆคนที่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่อะเราอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ในรุ่นๆนั้นว่ายังไงบ้างในการที่เราเติบโตมาหรือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาแบบเนี้ยจริงๆแล้วหนูว่าตอนที่เราแบบว่าใช้ชีวิตในยุคนี้หรือว่าแบบโตขึ้นในยุคนี้ที่แบบมีโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่แบบมีทั้งด้านดีหรือด้านไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะมันด้านดีก็มีเยอะแบบเราได้เรียนรู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าด้านไม่ดีก็เยอะเพราะว่าเหมือนพ่อคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวไม่มีเวลาแบบว่าดูแลน้องอะไรเงี้ยค่ะหรือดูแลแบบสิ่งทุกอย่างที่เขาเสพในโทรศัพท์อะค่ะมันก็เป็นผลเสียได้เยอะมากแบบเขาสามารถเรียนรู้สิ่งที่มันผิดได้ในจากคุณพ่อคุณแม่ดูแลไหมดูแลค่ะคือต้องเลยคุณพ่อคุณแม่จะมีแบบสกรีนไทม์ให้อะไรอย่างเงี้ยสองชั่วโมงเริ่มจากชั่วโมงนึงค่ะแล้วก็พอเริ่มโตก็เป็น2ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงใช่ค่ะก็คือหลัง2ชั่วโมงจะแอปทุกอย่างจะล็อกหมดเลยยกเว้นคอได้อย่างเดียวแล้วมอนิเตอร์หมายว่าใช้แอปอะไรหรือว่าดูอะไรบ้างในโทรศัพท์ไม่ค่ะแค่เปิดโทรศัพท์แบบ2ชั่วโมงก็ล็อกแล้วค่ะคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนพวกเราก็ไม่ได้แบบแต่เมื่อก่อนยังไม่ได้อันตรายเท่าตอนนี้ใช่ตอนนี้น่ากลัวค่ะเหมือนอะไรที่คุณพ่อคุณแม่สอนมาที่คือสิ่งหนึ่งที่พี่เอรู้สึกได้คือเราโตมาในยุคดิจิตอลแล้วก็เป็นคนรู้จักเนี่ยเป็น public person แต่ว่าก็ยังคงเป็นเด็กที่ very humble นะน่ารักแล้วก็คือมีสมาคารวะคือบอกได้ว่าเป็นเด็กดีอ่ะเป็นเด็กดีจริงๆเลยอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเหมือนหนูว่าเพราะคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่จิตใจดีมากเลยแบบตั้งแต่เด็กๆเลยเหมือนคุณพ่อคุณแม่คือถ้ามีโอกาสก็จะช่วยทุกๆคนเลยค่ะแบบใครก็ตามเหมือนเขาก็จะช่วยตลอดเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนเห็นตั้งแต่เด็กด้วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะเราก็เลยเหมือนซึมซับด้วยเหมือนวิธีการสอนเขาก็คือเหมือนว่าแบบทุกๆคนอ่ะก็มีชีวิตของตัวเองแล้วชีวิตของเขาก็มันก็มีสิ่งที่ยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยทำไมเราถึงไม่ใจดีต่อกันอะไรเงี้ยใช่ทำไม like มัน take an effort นิดเดียวเองที่เราจะเป็นคนดีกับทุกคนใช่ค่ะโอ้ดีมากมันแบบ a little bit of difference เลยยูสามารถเป็นคนดีได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เราก็เลยเลือกที่จะเป็นคนดีมากกว่าอยอดเยี่ยมเลยอ่ะใช่แล้วตอนนี้โกของเราอ่ะที่เราเห็นว่าแบบเนี่ยคือจุดที่ใช่แหละจุดที่ success แล้วแบบเนี้ยของเซย่าของย่าแล้วก็ของโรเตอร์เนี่ยคือตรงไหนถ้าสำหรับผมก็แค่เรียนแข่งรถครับมันก็เป็นอะไรที่ you cannot live off of it ทั้งชีวิตจริงๆคือไปให้ไกลที่สุดที่ไปได้แล้ว just have fun แล้วก็แบบซึ่งมันจะต่อยอดได้หลายอย่างโอ้น่ารักมากเลยอ่ะเขาแบบมีโกอยากแบบว่าซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่โอ้ยน่ารักอ่ะใช่ทั้งสองคนเลยแล้วของย่าล่ะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกก็คืออยากจริงๆหนูเคยบอกคุณแม่ว่าอยากสร้างบ้านอยากแบบซื้อที่ใหญ่ๆแล้วก็สร้างเป็นเหมือนหมู่บ้านสำหรับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่เป็นนิติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นบ้านนี้ใช่เพราะว่าครอบครัวเรามีหลายคนมากค่ะทั้งฝั่งคุณพ่อทั้งฝั่งคุณแม่เลยก็เลยสามารถเป็นหมู่บ้านได้เลยใช่ที่นั่นคือโกของหนูแล้วก็ได้งานใหม่แล้วนะเป็นนิติของหมู่บ้านแล้วก็เหมือนsuccess ในด้านวงการค่ะก็จริงๆหนูอยากเล่นแสดงหนังเล่นแสดงหนังใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆนักร้องหรือว่าการเต้นเนี่ยค่ะน่าจะเป็นแบบฮอบบี้ที่หนูชอบทำมากกว่าแต่ว่าไม่ได้อาจจะอยากเอามาเป็นอาชีพอะไรเงี้ยค่ะก็คือจริงๆอาชีพในฝันหนูก็คือนักแสดงแล้วของเซย่าล่ะหนูไม่ได้ชอบแบบเบื้องหน้าขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
ก็อยากทำเบื้องหลังมากกว่าอะไรเงี้ยใช่ก็คือเหมือนตอนนี้ก็คือเป็นวัยที่หนูสามารถแบบอยู่เบื้องหน้าได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นแบบเป็นการเก็บประสบการณ์ด้วยค่ะเหมือนอยากทำให้ได้ทุกอย่างใช่ค่ะอยากทำคือโกก็คืออยากให้มี experience มากที่สุดแต่ได้ยินคุณพ่อเราว่าแบบอยู่หลายโรงมากแค่สถานที่อย่างเลยใช่ค่ะซึ่งเราก็ผ่านมันมาหมดแล้วใช่ค่ะแต่ก็ยังมีเยอะที่ต้องเรียนรู้ใช่รู้สึกว่าเพลงนี้คือเป็นความฝันของเราเลยป่ะใช่ค่ะก็มีอีกอย่างนึงก็คือก็เป็นนักร้องด้วยค่ะก็คือเป็นเหมือนตั้งแต่เด็กหนูความสุขของหนูก็คือการร้องเพลงนะคะแบบการได้ร้องเพลงบนสเตจอะไรเงี้ยคือเป็นแบบความรู้สึกที่รู้สึกอิ่มนะคะรู้สึกแบบว่ามีความสุขมากๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็เป็นอย่างนึงที่อยากไปสู่อยากฟังอ่ะฟังซ้ำๆสักนิดนึงได้ไหมได้ค่ะต้องช่วยกันไหมไม่ต้องเอาไม่ต้องเดี๋ยวเสียใช่ไหมปฏิเสธเลยไม่ใช่ไม่เป็นไรอ่ะนิดนึงอินโทรหน่อยซ้ำๆอย่าได้ไม่เล่นกับความรู้สึกไม่คิดจริงจังอย่าให้รู้สึกค่ะประมาณนี้ค่ะคนลุกไม่เอาคืนค่ะจริงๆนี่การร้องเพลงเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เลยนะในชีวิตเพราะเราเกลียดแล้วมีคนเรียกร้องต้องแบบแกล้งโทรศัพท์มาเดินออกอุ้ยจริงเหรอทำไมฟังแล้วแบบช่างปูปิววันนี้ถ้าเราพูดถึงมิราเคิลอะมิราเคิลของเราแต่ละคนอะเรามี value อะไรที่ give to the world อะไรเป็นมิราเคิลของเราบ้างค่ะมิราเคิลค่ะก็น่าจะรอยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเหมือนแบบว่าอย่างที่บอกค่ะก็คือทุกคนก็จะต่างมีแบบชีวิตที่ยากเหมือนไม่ได้ยากลำบากแต่ว่ามาถึงว่าเขาก็จะมี challenges ของเขาเองอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำไมทุกคนไม่ใจดีต่อกันถ้าไม่ได้มาจาก kind heart จริงๆเนี้ยมันฟีลไม่ได้ในฟีลเออแล้วของมิย่าล่ะก็น่าจะคล้ายๆกับพี่เซย่าจริงๆจำมิย่าได้จากมิย่าไม่มีปู่โอ้ยจะแยกไม่ออกเลยนะว่าคือเราต้องแบบโอเคมิย่าไม่มีปู่อันนี้จะแบบจำทำให้จำได้ทั้ง3คนเลยที่เก่งมากอ่ะไม่เพราะจริงๆแล้วหนูแค่ว่าประถมค่ะประถมหนูชื่อมิย่าแล้วเหมือนหนูเพิ่งเข้าคอนแวนค่ะแล้วเหมือนเพื่อนๆเขาเป็นเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายบ้างเขาก็จะแบบเธอชื่ออะไรนะหนูก็ชื่อมิย่าอะไรเขาบอกว่าอ๋อเธอมิย่าหรอหนูก็มิย่าอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบหลังจากนั้นเขาก็เลยเรียกว่ามิย่าแต่ไม่มีปู่อะไรใช่เพราะหนูแบบจะเรียกตัวเองว่าแต่มิย่าอย่างเงี้ยหนูก็เลยใน TikTok หนูก็เลยลองเปลี่ยนชื่อเล่นๆดูแต่ว่าไม่ได้แบบจะตั้งชื่อนั้นนะคะเหมือนแบบแค่เปลี่ยนเล่นๆอยากเห็นว่ามันเจอหน้าตาเป็นยังไงในโปรไฟล์แต่ว่าพอกดไปมันลบไม่ได้ค่ะเพราะยูสเซอร์เนมยูสเซอร์เนมมันเปลี่ยนได้แค่เดือนละครั้งอะไรแต่ซึ่งเป็นงานตั้งเราคนจำได้ตลอดเลยนะพอเห็นครั้งเดียวคือจำได้พอเลยไม่งั้นจะไม่สามารถแยกระหว่างมิย่ากับเซย่าออกได้จริงๆหนูก็มีนะคะอันนี้อาจารย์หนูไอ้คุณครูจะเรียกหนูเด็กคือเซไปเซมาอ๋อเซไปเซมาแล้วเราจะแบ่งเซย่ากับเซย่าใช่ค่ะพี่เซย่าเขาจะแบบหนูซุ่มซ่ามจริงตอนเด็กเดินก็จะแบบชอบสะดุดตลอดเลยคุณพ่อแม่ไข่น็อตไม่แน่นตอนเรียนใช่ใช่เป็นไปได้กลับมาที่มิย่าไม่มีปู่อะไรที่เป็น valueใครก็จริงๆก็น่าจะแบบถ้าเกิดหนูอยู่กับคนอะไรค่ะหนูจะชอบให้เขาหัวเราะชอบให้เขายิ้มเช่นแบบอาจจะขี้เล่นใส่แบบหนูจริงๆหนูเป็นคนขี้เล่นมากค่ะแบบอย่างที่หนูบอกเมื่อก่อนหนูไปกองเนี่ยค่ะหนูไปกับคุณพ่อหนูคือวิ่งไปกอดทุกคนเลยแล้วก็จะแบบแย่งพวกพี่ๆเขาทำงานอะไรค่ะไปแบบไปป่วนพี่ๆเขาก็จะรักหนูมากเพราะหนูจะเป็นคนแบบขี้เล่นกับทั้งกองอะไรอย่างเงี้ยต่อของมนุษย์ไม่สัมพันธ์บกพร่องมากสัมพันธ์ดีมากบางวันแบบคุณพ่อถ่ายหนังแบบซีนโต๊ะทานข้าวค่ะหนูก็จะนั่งอยู่ใต้โต๊ะเลยระหว่างเขาถ่ายแล้วก็จะคอยแบบจั๊กจี้ขาพี่นักแสดงเขาก็ต้องพยายามแบบหนูก็จะคนขี้เล่นตั้งแต่เด็กๆเพราะฉันก็เป็นแวร์ลูกของเราแล้วของโรเตอร์ล่ะเอาคำถามอีกรอบไหมได้ไหมอะไรที่เป็นแวร์ลูของโรเตอร์ที่รู้สึกว่าแบบเนี่ย I have a lot to give to the world เนี่ยแวร์ลูที่สุดก็คือรถอาจจะด้วยไม่ใช่แค่รถอย่างเดียวไหมฝีมือในการขับรถของเราด้วยไหมด้วยครับแล้วก็ผมแบบชอบรถเออใช่ไหมเพราะว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้ยิน mindset ของนักแข่งแบบนี้นะที่คือเรา consider มากเลยเวลาที่เราจะแซงแบบเนี้ยเออซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันดีมันthoughtfulอ่ะเพราะว่าน้องก็บางครั้งก็บอกเฮ้ยทำไมไม่แซงน้องก็คิดแล้วว่าแบบแซงไม่ได้อันตรายถ้าแซงไปมันก็อันตรายสิอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะเป็นคนที่มาทัวร์ค่ะใช่มาทัวร์ตั้งแต่เด็กเลยเป็นคนคิดเยอะลุ่มลึกแต่พูดน้อยอย่างเงี้ยใช่
ช่ไหมจริงๆอ่ะแวลูของเต้คืออยู่เฉยๆก็เพียงพอแล้วใช่ๆป้าป้าก็ชื่นใจมากแล้วตอนนี้รู้ไหมว่าสาวๆฟีดไม่ผมไม่รู้เลยครับว่าฟีดอ๋อเหรอแล้วรู้ไหมว่าชิบ้านห่วงรู้ครับอ๋อรู้รู้ด้วยวิธียังไงบ้างเขาบอกเราเนาะถ้ารู้คือแม่ครับแล้วพี่ช่วยสกรีนไหมเวลาแบบหรือต่อไปเนี่ยนะคนเราจะสกรีนมีคนนี้สกรีนจะเป็นหนูจะสกรีนสาวๆยังไงบ้างใช่สมมติหนูจะสนิทไม่ได้สนิทเลยไม่เหมือนโรเตอร์แหละโรเตอร์ก็จะไปคุยกับเพื่อนๆผู้ชายของเราใช่ไหมมิยาก็จะสนิทกับน้องๆที่แบบว่าผู้หญิงของเพื่อนโรเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆน้องเขาจะแบบชอบมิยาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ค่ะหนูก็จะเป็นคนแบบคุยกับคนง่ายค่ะเฟรนลี่ก็เลยแบบจะเป็นคนที่แบบคุยแล้วหนูจะเป็นคนที่แบบอย่างเช่นเพื่อนน้องหรืออย่างเงี้ยค่ะเขาน้องจะชอบพามาเจอหนูเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบมองคนออกอะค่ะเหมือนแค่แบบแค่มองตาก็รู้เลยว่าคนนี้แบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนมากในกลุ่มเพื่อนหนูจะเป็นคนที่สแกนตลอดเลยสแกนแล้วก็ไล่ไปสแกนแล้วก็กระซิบว่าคนนี้ไม่โอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเชื่อเขาไหมก็เชื่อนะครับพี่ส่วนมากหนูก็จะแบบเตือนไว้ก่อนถ้าเขาไม่ฟังอ่ะบางครั้งมันก็จะเกิดขึ้นเองค่ะมันก็จะเหมือนแบบมีเหตุที่เขาก็จะเลิกเป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนหนูจะรู้ไว้อยู่แล้วแต่เหมือนจะเตือนไว้เบาๆคือดูแล้วแบบ3คนนี้ซีกันมากแบบเป็นเนื้อเดียวกันมากเลยอ่ะไม่ใช่แค่3คนนะคือทั้งบ้านเลยอ่ะวันนี้รู้สึกว่าใจพองโตอีกแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันชื่นใจอ่ะเมื่อกี้คุยกับพ่อคุณแม่ก็ชื่นใจแล้วนะแต่ว่าอันนี้ชื่นใจแล้วสดใสด้วยคือแบบอย่างที่บอกแหละเห็นแล้วอยากจะตายแล้วไปเกิดใหม่ ให้แบบลุกยังกว่านี้แล้วก็อ่อนเยาว์กว่านี้ไปอีกสักหลายๆ10ปีนะคะก็ชื่นใจมาก thank you มากๆเลยสำหรับเวลารู้เลยว่า you have a long day นะแต่ว่าก็ตั้งใจมาแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกันอีกในวันนี้นะทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆด้วยนะแล้วมาเจอความสดใสกันนะคะคาดว่าแล้วฝากติดตามด้วยในเรื่องของค่ายเพลงแล้วก็ in everything เลยเนาะเพราะมากเลยอะค่ะก็เป็นมิราเคิลจริง thank you นะคะค่ะขอบคุณค่ะ